จริญพระกรรมฐานภาวนาอันนี้เจตนานี้เป็นกรรมเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นกรรมที่ดีชนิดมากกรรมชนิดนี้จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราได้เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนจิตใจยกจิตขึ้นจากความเป็นคนยกขึ้นเป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นเทวดาขึ้นไปเป็นพรหมจนที่สุดก็คือไปนิพพานนั้นผู้ใดเคยปฏิบัติเจริญสงบก็ปฏิบัติเช่นนั้นต่อไปความสงบเป็นเบื้องแรกที่เราจะต้องให้มันเกิดให้มีขึ้นพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโกได้กล่าวไว้เสมอว่าเมื่อจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้นั้นจิตถ้ายังไม่สงบมันจะเห็นตามเป็นจริงได้ยากนั้นในยุคนี้ผู้ที่มีปัญญามาพิจารณาหายากก็ต้องใช้แนวเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยการทำสมาธิเมื่อนั่งแล้วก็ตั้งจิตเลยผู้ใหม่อาจจะนั่งคูบหลังเข้ามาเอาเท้าขวาเท้าเท้าซ้ายก็ได้เอาเท้าซ้ายเท้าเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องถามก็ได้ยามนั่งให้เป็นที่สบายต้องพยายามตั้งกายให้ตรงนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเลือดลมไหลเวียนสะดวกกายก็จะเบาสบายจิตใจก็จะปล่อยสบายไปด้วยกายกับใจอยู่ด้วยกันเมื่อตั้งแล้วก็ตั้งตัดจะอธิษฐานเลยวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลยิ่งกับชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดการเพียรเผากิเลสที่ก็ทำอยู่นี่แหละการประพฤติพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์ของใจการเห็นอริยสัจทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเพราะนั้นนี่คือมงคลที่เราหาได้แล้วก็เข้ามาเราน้อมจิตก็เป็นมันก็จะเป็นเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั่งแล้วก็ตั้งจิตตั้งสัจจะอธิษฐานเลยเราแพ้ใจเราตลอดมาการปฏิบัติเจริญสติหรือเจริญกรรมฐานเพื่อการเอาชนะใจเรานี่แหละใจที่เราไม่ยอมแพ้ใครเพราะนั้นเราก็ลองของเราแบบหยาบๆเบื้องต้นนะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งหมดเวลาปฏิบัติเราจะไม่ลุกไปไหนเราจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละจะสงบหรือไม่สงบก็จะนั่งตรงนี้แหละจะนั่งในรูปแบบไหนเราก็จะนั่งไม่ลุกไปไหนตรงนี้ถ้าตั้งสัจจะนี้แล้วเอาชนะได้โยมชนะใจไปครึ่งแล้วต่อไปจะทำอะไรก็สำเร็จหมดนี่ก็เป็นอุบายเป็นกุศลบายที่เราจะน้อมจิตให้กำลังใจกับตัวเองก็เป็นสัจจะกับตัวเองเมื่อตัวเองมีสัจจะแล้วย่อมเข้าใจในอริยสัจจะได้ถ้าตัวเองไม่มีสัจจะแล้วก็ยากที่จะเห็นอริยสัจได้ดังนั้นการปฏิบัติมีอยู่สองอย่างหนึ่งคือความจริงใจก็เป็นสัจจะสองมีความตั้งใจก็เป็นสติสองตัวนี้เท่านั้นเองที่จะช่วยประคับประคองดังนั้นสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากจะช่วยอุปการะเราตลอดไปสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดเพราะนั้นสติคือเมตตารู้ก็มารู้กายแค่นั้นเองแล้วก็พยายามประคองรู้กายเราเรื่อยไปจะเป็นส่วนไหนจะเป็นอิริยาบถจะเป็นการขยับขยื่นกายอิริยาบถย่อยหรือจะเป็นลมหายใจจะเป็นผมขนเล็บผนังหรือจะเป็นอาตาสีได้หมดเลย เราก็ได้เรียนรู้มาแล้วก็ลองค่อยๆนึกคิดพิจารณาประคองรู้แล้วไม่คิดรู้แล้วไม่วิจารณ์ดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าก็เพียงแต่รู้แล้วก็ผ่านไปเมื่อตั้งสัจจะแล้วก็ตั้งอธิษฐานเลยอธิษฐานว่ากรรมฐานใดที่ข้าพเจ้าเคยปฏิบัติมาแล้วแต่อดีตชาติแล้วก็ได้ผลมาแล้วก็ขอให้มาปรากฏให้เราเห็นชัดเจนเพื่อจะได้ต่อยอดทำต่อไปได้ก็จะเพิ่มความรวดเร็วให้เกิดขึ้นกับเราได้อันนี้แล้วแต่บารมีของใครของท่านทำมาทุกคนมีบารมีแต่เรายังค้นไม่เจอในตัวเราเท่านั้นเองเพราะว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองใจมันทำให้เกิดการเศร้าหมองเหมือนหมอกควันที่มาปกคลุมทำให้เรามองเห็นแก้วมณีอันสว่างสวยที่อยู่ในใจเราไม่ได้งั้นนี่คือวิธีการที่จะขัดเกลาหรือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาจนเข้าไปถึงความสว่างสวยของแก้วมณีในจิตเราเมื่อตั้งอธิษฐานแล้วก็กำหนดรู้วิธีที่หนึ่งของการรู้กายสติปัฏฐาน4คือมารู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรม
ฉะนั้นหลักปฏิบัติมีแค่รู้กายเอาจิตมารู้กายก่อนมารู้กายแล้วต่อไปก็รู้เวทนาแล้วก็จะไปรู้จิตเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายได้ก็จะเกิดจิตคิดให้เราเห็นเราจะตามจิตทันถ้าขณะนี้เราตามเลยไม่ทันเราก็ตามอารมณ์เฉยอารมณ์ของจิตเกิดขึ้นแล้วเราก็ไปตามลมรู้เพราะฉะนั้นตรงนี้เริ่มต้นด้วยกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณากายท่านบอกไว้ถึง6วิธีด้วยกันมี6วิธีในการพิจารณากายข้อที่1ก็เริ่มจากรู้อิริยาบถ ยืนเดินนั่งนอนยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนก็ตอนนี้เรานั่งอยู่ก็กำหนดรู้รูปนั่งด้วยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างก็ปลายเท้าก็กำหนดรู้เส้นผมบนศีรษะก็นึกผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้นึกรู้ผ่านไปทางไททอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงประจามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อลงไปถึงบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันก็นึกรู้เรื่อยมารู้ผ่านไปผ่านไปไม่เห็นก็กำหนดรู้เราทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นก่อนตอนนี้เห็นเอาไว้ที่หลังเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้ถึงไม่เห็นถ้ารู้ชัดเจนก็สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันแต่ว่าทั้งรู้ทั้งเห็นก็จะดีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยงั้นเราก็จะไปอยากมันละความอยากออกไปซะแล้วเราก็ตั้งมันทำสติรู้เรื่อยไปกำหนดถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รวมนางเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณานึกรู้ผ่านบันด้านข้างลงไปด้านข้างก็ตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะผ่านไปทางขมับหูแก้มกลางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนไปจนถึงมือเห็นรูมาเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หวยพุ่งมือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติตรงนั้นกลับมาที่รักแร้ลงไปตามสี่ข้างไล่ไปตามกระดูกที่โครงเห็นซี่ลงไปถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็กำหนดกลับมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันแล้วก็นึกรู้แบบสบายๆไม่ต้องไปกดข่มบังคับเจาะจดจ้องอะไรใช้การสังเกตรู้เรื่อยๆสังเกตรู้เรื่อยมาเรื่อยมาแบบสบายๆทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้ลมนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดผ่านด้านหน้าไปตั้งแต่เส้นผมผ่านมาทางหน้าผากคิ้วตาดั้งจมูกไปตามสันจมูกถึงปลายจมูกริมฝีปากบนริมฝีปากล่างกลางก็ไล่เรื่อยลงไปเลยจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดกลับขึ้นมาทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายรอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วกำลังนึกรู้แล้วมันอยากจะเห็นแต่ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรลืมตามาดูก็ได้ก็ไม่ผิดกติกาลืมตามาดูเสร็จแล้วก็หลับตานึกต่อไปหรือบางทีจิตมันกำลังอยากจะเห็นอยู่งั้นนะนึกรู้ไปเรื่อยจินตนาการนึกรู้นึกไปบางทีก็มีจิตอยากจะเห็นขึ้นมาก็ไม่เห็นหรอกว่าใหม่ๆพอหลับตาก็มืดเป็นธรรมชาติมืดก็ไม่ว่าสว่างก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าก็ทำใจเฉยๆนึกรู้เรื่อยๆไปสบายๆขณะนึกรู้แล้วก็อยากจะเห็นบางทีมันก็ตอนนี้กายเราสงบแล้วสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก
ก็เป็นกายทุจริตเป็นบุญกายนี้ไม่ประทำร้ายทำลายกายได้นั่งเฉยอยู่สงบวาจาเป็นยังไงสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญเพราะวาจานี่จะไม่พูดให้ร้ายเสียดสีทิ่มแทงใครก็เป็นวจีสุจริตไม่สุจริตก็เป็นบุญเกิดขึ้นสงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยแล้วก็นึกรู้กายเราตามที่เรานึกรู้อยู่มันกายสงบบางทีอยากเห็นไม่เห็นอย่างที่กล่าวแล้วแต่บางทีเราเห็นการเคลื่อนไหวบางอย่างในกายเราก็คือลมหายใจนั่นเองลมหายใจนี้จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายตั้งแต่เกิดจนตายเราก็กำหนดนึกเข้ามาที่ลมหายใจก็ได้ตอนนี้ถ้ามันชัดพอจะสัมผัสรู้ได้ก็เห็นลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านไปทางโพรงจมูกแล้วก็วกลงมาผ่านเพดานกรองลมแล้วก็ผ่านไปตามลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกจนไปถึงท้องบางท่านก็หายใจไม่ถึงท้องก็มีก็ไม่เป็นไรได้เท่าไหนรู้สึกเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแล้วก็เห็นลมหายใจออกก็รู้ว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนแล้วก็สังเกตดูรู้ลมหายใจเรื่อยไปดูที่ลมเข้ายังไงออกยังไงที่มันกระทบผ่านร่างกายไปนะจริงๆดูลมดูไม่เห็นหรอกแต่จะเห็นการกระทบของลมที่กระทบผ่านร่างกายเราไปกระทบตั้งแต่ปลายจมูกท้องช่องจมูกผ่านโพรงจมูกเพดานลำคอกึ่งกลางทรงอกลงไปจนถึงท้องแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาทางเก่าผ่านกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็ประคองดูรู้สังเกตดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ชัดเรื่อยไปนี่เป็นวิธีที่สองวิธีนี้บางท่านก็อาจจะใช้วิธีการใช้บริกรรมช่วยก็ได้บางทีจิตมันไม่ค่อยจะมาที่ลมนักการสังเกตลมมันจะเบาๆมันจะละเอียดจับลมได้ยากบางท่านก็อาจจะใช้บริกรรมช่วยก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระญาติสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มาบริกรรมได้เราพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปพร้อมกับสังเกตลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยจิตก็จะสงบได้เร็วหรือถ้าบางท่านคิดว่ามันยาวไปก็พุทโธคำเดียวก็ใช้ได้ก็พุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปประกอบกับการสังเกตลมหายใจไปแล้วจิตก็จะเข้ามากำกับได้เห็นได้ชัดเจนกำหนดนึกรู้เรื่อยๆไปแบบสบายๆบางท่านเห็นลมหายใจก็เห็นชัดเจนมันเข้าไปยังไงมันออกไปยังไงจึงก็ต้องจิตเริ่มลมหายใจเริ่มละเอียดลงไปละเอียดลงไปก็จะเริ่มเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยบางท่านดูไปบางทีลมมันเหมือนจะหายไปก็ไม่ต้องตกใจตามสมาธิไม่ตายง่ายๆใครทำสมาธิตายถือว่าสุดยอดนี่คนกราบไหว้บูชาแน่นอนแล้วขณะที่ตายในขณะสมาธินี่ก็ไปเป็นพรหมเทวดาเป็นอย่างน้อยเข้าถึงก็ถึงพรหมได้เลยนั่นมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนั้นจิตเข้าสู่ความสงบก็ให้กำหนดรู้กายสงบเป็นไงใจสงบเป็นไงมันหยุดคิดเหมือนจะหยุดหายใจแต่ไม่หยุดหรอกลมมันละเอียดมากแล้วก็สังเกตจิตไว้เฉยๆแค่นั้นแหละจะสงบไปนานแค่ไหนก็แล้วแต่แต่พอเรามาดูลมหายใจไปแล้วดูไปก็จะเห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วอันนี้ก็วิตกวิจารในลมเป็นวิปัสสนาเหมือนกันรู้ความจริงงั้นพยายามใช้การสังเกตเราก็จะเข้าใจเริ่มรู้เริ่มชัดขึ้นใหม่ๆพอสังเกตดูรู้ไปในบางทีจิตก็ออกไปนู่นไปนี่เหมือนกันสังเกตว่าถ้าเราบังคับจิตเมื่อไหร่จิตจะปลิ้นออกไปเลยออกไปเที่ยวแล้วเราก็ปล่อยจะไปไหนก็ไปเราก็ตั้งมั่นอยู่ที่ลมเราเรื่อยไปจิตเรามีดวงเดียวถ้าเราตั้งมั่นแต่แล้วมันก็ไม่ไปไหนหรอกไปก็กลับมาเองงั้นเราทำความมั่นใจให้เกิดขึ้นที่เราตั้งมั่นอยู่ที่กายเรื่อยไป
เอาจิตสังเกตดูรู้ลมเรื่อยไปจะบริกรรมยังไงก็ได้ดูไปดูไปบางทีบางท่านดูไปดูมาแรกๆก็เห็นชัดเจนดีสัมผัสได้แล้วก็เข้ากับหายไปแล้วแต่ก็ยังรู้สึกตัวรู้อยู่ตรงเนี้ยเราก็เดินไปวิธีที่3ก็มาพิจารณาอาการ32ที่เราได้เรียนรู้มาแล้วสักครู่นี้ท่านบอกว่าก็เอามายกมาทีละ5อย่างเอามาพิจารณาจะเอามาใช้บริกรรมช่วยก็ได้ก็เริ่มจากกายภายนอกมีเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแล้วก็มาบริกรรมช่วยก็ได้เกศาโลมาหน้าขาทันตาตะโจตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกศาเกศาโลมาหน้าขาทันตาตะโจตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกศาก็บริกรรมกลับไปกลับมาที่นี่แหละจนกว่าจิตจะสงบถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่ไม่มีใครมาจับผิดเราแล้วเราก็จะไม่ไปจับผิดใครเราก็นึกรู้ของเราเรื่อยไปหรือว่าถ้าเราแปลได้จะใช้กำกับไปด้วยก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งบนทิศาเราโลมาขนก็นึกถึงขนทั่วร่างกายนะขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าท่านตาฟันก็นึกถึงฟันที่อยู่ในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่อหุ้มร่างกายเราอยู่บาง แล้วก็นึกกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละตาโจหนังท่านตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกศาผมกลับไปกลับมาจนจิตสงบพยายามอย่าปล่อยปะละเลยประคองจิตรู้กายไว้เนี่ยจิตเริ่มสงบแล้วถ้าเราตั้งใจจริงๆสักระยะเดียวก็จะเริ่มรู้สึกได้ของความสงบเมื่อจิตสงบมันหยุดคิดนั่งอยู่ก็นั่งอยู่เงี้ยก็นั่งสังเกตรู้อยู่แต่อยู่มันก็หยุดคิดไปเฉยๆไม่กังวลไม่คิดอะไรให้กำหนดรู้กายสงบเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่หัวใจใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตดูที่ใจไม่ใช่ใจก็ดูที่จิตมันเป็นยังไงก็จะสงบไปนานแค่ไหนก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เราก็ใช้แต่เพียงสังเกตดูนิ่งๆอยู่ตรงนั้นแหละจนสักระยะหนึ่งก็ออกจากความสงบก็เริ่มคิดอีกแล้วก็เริ่มมีความคิดตรงนู้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็บริกรรมก็ใหม่ๆก็ได้หรือว่าถ้าออกในช่วงนี้จริงๆจะใช้ยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงก็ได้เมื่อเริ่มสงบแล้วเนี่ยมันก็เริ่มสงบเจ้าขณะเป็นคณิกะสมาธิแล้วก็เริ่มสงบเจ้าขณะนานขึ้นนานขึ้นจากขณะจิตก็เป็นนาที2นาที5นาที10นาทีก็พัฒนาไปเรื่อยๆนี่พอจิตสงบก็ให้กำหนดรู้ความสงบกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วมองจากความสงบก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงที่เขาบอกว่าอาการ32อย่างที่ประกอบเป็นเราขึ้นมาเนี่ยเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่าแล้วก็ยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างยกขึ้นมาแล้วแยกมันคิดไม่ปล่อยให้จิตเปลี่ยนไปเพราะจิตที่ออกจากสมาธิเป็นจิตที่ควรแก่การงานจิตจะเป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองเราก็จะพิจารณาเห็นความเป็นจริงได้ก็ยกขึ้นมาพิจารณาเกศาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาผมคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างผมนี่จะยังงอกยาวมาทุกวันทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมสัก3วัน7วันมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาขนที่อยู่ทั่วร่างกายเราเลย
ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีนึงก็พิจารณาขนแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้ามาลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางคนละเอียดจนมองแทบไม่เห็นก็มีแล้วขนนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยื่อมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรเราก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วก็พิจารณาเห็นเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกจะเป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่ฟันตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ไม่พิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารในเราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใจทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันในปากเรามีลักษณะเป็นที่ซี่เรียงกันอยู่สองแถว32ซี่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี้ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่หุ้มร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ศีรษะลงมาคุ้มผ่านมาทางใบหน้าทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์ที่จะช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสเนี่ยหนังจะเป็นตัวช่วยจัดการช่วยปรับให้ยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าความร้อนในร่างกายเราขึ้นสูงมากไปอาจจะทำให้เป็นไข้ได้ก็ไปหาผ้าจุบน้ำธรรมดาเย็นๆธรรมดามาก็มาเช็ดระบายความร้อนออกได้ถ้ายามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะรู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้เราก็ให้ความอุ่นกับร่างกายไปโดยการหาไฟมาผิงหาผ้ามาห่มเป็นต้นหนังนี่จะเป็นตัวช่วยปรับอย่างนั้นหนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็พิจารณาเราไปเรื่อยๆแบบนี้สุดทางแล้วเราก็ย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้หรือจะพิจารณาย้อนกลับไปก็ได้เหมือนกันแต่บางท่านบางทีพิจารณามาถึงตรงนี้ได้บางทีก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซาจูดฉันเย็นวูบวาบอาจจะเกิดขนพองสยองก้าวถึงน้ำตาไหลก็มีหรือบางท่านอาจจะเกิดกายมันพองออกพองออกหรือบางท่านก็อาจจะเกิดอาการหนังอึ้งอย่างนั้นก็ให้กำหนดรู้ปิติว่ากายเป็นอย่างไรแล้วก็ใจเป็นอย่างไรแล้วก็สังเกตดูจิตไว้เฉยพอจิตเราเข้ามาพิจารณาความจริงเป็นวิปัสสนาที่รู้ความจริงตามธรรมชาติว่าร่างกายเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยจริงๆจิตมันเมื่อพิจารณาเห็นความจริงแล้วมันก็ยอมรับความจริงขึ้นมาก็เกิดปราโมทย์เบิกบานขึ้นมาชั่วขณะก็เกิดปิติขึ้นมาปลื้มอกปลื้มใจก็เรียกอิ่มกายอิ่มใจที่เราได้รู้ความจริงนี่คือการถอนความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เรียกว่าถอนอุปทานจิตไม่ยอมรับความจริงก็จะถอนอุปทานชั่วขณะขณะไปนี่นะตัวนี้เราจะเป็นตัวที่จะสะสมไปเรื่อยๆหย่อนกระปุกเรื่อยไปเราก็เพียรกระทำแบบนี้เป็นสม่ำเสมอเป็นประจำทำสงบในเบื้องต้นเมื่อจิตออกจากความสงบก็ยกขึ้นยกจิตขึ้นพิจารณากายแบบนี้แหละเราก็ทำคู่กันไปทั้งธรรมะวิปัสสนาไปด้วยกันเลย
จิตก็จะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นไปเป็นลำดับแล้วตัวนี้ก็จะสะสมไปจนที่สุดแล้วถ้าเต็มแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์ให้เราเห็นสภาวะของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะปรากฏให้เห็นเลยโดยที่ไม่ได้คิดเอาจะต้องปรากฏโดยธรรมชาติขึ้นมานั่นเราก็เข้าไปถึงความจริงของอริยบุคคลที่ท่านรู้กันอันนี้คือเส้นทางที่ปฏิบัติพยายามทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยานของใจนี่คือการเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจแก้ไขกรรมนะกรรมที่ไม่ดีต่างก็จะถูกชำระล้างออกไปในยามนี้แหละงั้นก็ต้องพยายามพิจารณาให้มากจะพิจารณาลมหายใจก็ได้เหมือนกันจะพิจารณากรรมฐาน5ตรงนี้ก็ได้เรียกว่าปัญจกกรรมฐานก็เพราะว่าเป็นกายเราตามความเป็นจริงที่เราเรียนรู้ไปแล้วว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5มันเลยเป็นทุกข์แต่พอพิจารณาเห็นความจริงได้มันก็จะถอนความยึดมั่นความทุกข์ก็คลายไปก็เกิดความเย็นเบาสบายมีความสุขเกิดขึ้นได้ปิตินี่ถ้าเกิดแล้วก็รักษาไว้ดีช่วยรักษาโรคเราได้เป็นอะไรเคยเจ็บป่วยเป็นอะไรมานะพอปิติเกิดก็หายหมดเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทดสอบทดลองให้เกิดขึ้นแต่อย่าไปอยากได้เราทำตามหน้าที่พิจารณาไปสบายๆไม่ต้องไปคิดหวังอะไรสังเกตกายก็สังเกตเฉยๆรู้แล้วก็ไม่วิจารณ์ไม่คิดต่อยามละความปรุงแต่งความคิดนี่ออกไปรู้แล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปเรื่อยๆจิตก็จะเริ่มเข้าสู่ความสงบได้นั่งมาถึงตรงนี้ก็จะรู้สึกได้แล้วว่าเวทนาก็เกิดแล้วจะนั่งนานก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นให้เห็นเราก็ให้กำหนดรู้มาทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทุกข์กายเป็นอย่างไรจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งเหมือนกับรู้ตัวพร้อมแล้วก็มากำหนดรู้ที่จิตว่าจิตเป็นทุกข์เป็นอย่างไรกำหนดแล้วก็ปล่อยแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจตั้งมั่นอยู่เฉยๆแล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมทนได้แล้วก็ดูลมหายใจเราต่อไปแต่ถ้าทนไม่ได้นี่แหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุกข์แปลว่าทนไม่ได้นั้นก็ให้กำหนดรู้ทุกข์กายทุกข์ใจเมื่อกำหนดรู้แล้วว่าทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็กำหนดรู้กายนะมือนี่วางอยู่ข้างบนก็ต้องขยับมือออกไปก่อนก็ขยับมือออกไปด้านข้างเรามือขวาเอาไปวางไว้ข้างกายมือซ้ายก็ออกไปวางไว้เห็นการเคลื่อนไหวของกายที่ขณะที่เราเคลื่อนอยู่อันนี้ก็เป็นวิธีที่4เป็นสัมปชัญญะบัพพะอิริยาบถย่อยเคลื่อนไปวางไว้เสร็จแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าก็สังเกตดูทำช้าๆสังเกตดูทุกตะกี้ไปด้วยพอเราขยับเปลี่ยนเท้าเรียบร้อยวางก็กลับมานั่งเข้าที่แล้วดูที่ว่าทุกข์ยังอยู่ไหมพอเราเปลี่ยนเท่านั้นทุกข์ก็ดับไปแล้วหรือบางท่านก็อาจจะค่อยๆคลายไปจนมันดับไปนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่1เป็นนิโรธเนี่ยเมื่อทุกข์เกิดขึ้นกำหนดรู้ทุกข์แต่เมื่อเราเปลี่ยนนิบทก็ทุกข์ดับไปฉะนั้นขั้นตอนการดับทุกข์ขั้นที่1ก็คืออิริยาบถมันปิดบังเรานี่เองเพราะเรานี่แหละเจตนาจะปิดบังเราทนไม่ได้เราก็ขยับไปแล้วแต่การขยับของเราเนี่ยมันเป็นความเคยชินเลยไม่รู้ความจริงตรงนี้ได้นั้นเมื่อเรามาฝึกฝนแล้วเราต้องทำความเข้าใจต้องทำความรู้สังเกตดูให้เห็นให้รู้ว่าทุกข์ที่บีบคั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะแค่ไหนเราทนไม่ได้ขนาดไหนไม่ใหม่ก็ไม่นานนะจะทนไม่ได้แต่เมื่อเรามีความเพียรปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆหนักเข้าเมื่อความเพียรนี่แหละมันทำให้เกิดขันติขึ้นมาเกิดความอดกลั้นอดทนจนในที่สุดเราก็สามารถนั่งได้นานขึ้นเป็นลำดับนั่นแหละมันก็ทนได้ไปเรื่อยๆจากความเพียรของเรานี่เองไม่ใช่จากอะไรเพราะฉะนั้นการทำก็เหมือนกับทำหน้าที่เนี่ยแล้วสภาวะอะไรต่างๆที่มันเกิดจะเป็นเองโดยธรรมชาติเราใจสังเกตดูเอาอย่าไปอยากให้เป็นอะไรแต่เราคิดอยากให้เป็นนู่นเป็นนี่คิดไปข้างหน้าซะก่อนมันจะไม่ใช่จะเป็นวิปัสสนึกไปก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยลักษณะนี้นี่คือรูปแบบของการปฏิบัติเอามารู้กายแล้วก็รู้เวทนาเมื่อกี้เวทนาเกิดก็เรียกว่าเป็นเวทนารูปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นเวทนาทุกขเวทนาเกิดกำหนดรู้พอเปลี่ยนไปเปลี่ยนนิบททุกข์ดับไปก็เกิดเบาสบายขึ้นมาหน่อยหนึ่ง
ก็เกิดความสุขขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้สุขกายไปอย่างไรสุขใจไปอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วก็มากำหนดรู้ลมหายใจเราต่อไปก็นึกรู้ลมหายใจเรื่อยไปตอนนี้ก็จะเริ่มสบายสักครู่ก็จะเหมือนจะอยู่เฉยๆนะจะเห็นอุเบกขาแต่บางท่านก็มองไม่เห็นเลยไปก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆพัฒนาไปอีกหน่อยก็จะเห็นเองแล้วก็ปฏิบัติทำไปเรื่อยเหมือนเดิมที่เราทำมาแล้วก็นั่งต่อไปสักครู่เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วนะเพราะว่าเรากายนี้มันเป็นธาตุสี่มันทนในสภาวะนั้นไม่ได้หรอกมันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นนั่งไปนั่งไปเดี๋ยวก็บีบคั้นมาทุกข์อีกเพราะเท้าขาเรามันงอเข้ามาเหมือนจะเลือดมันจะต้องเลือดลมต้องเดินไปตามเท้าเราก็เดินไม่สะดวกก็ติดขัดมันก็ไปดันเริ่มต้นมันก็ชาที่หนังก่อนแล้วเข้าไปปวดที่เนื้อเมื่อยปวดเมื่อยขึ้นมาแล้วก็ปวดเข้าไปถึงกระดูกก็มีมันก็เป็นตามลำดับไปแล้วอยู่ที่เราจะทนได้แค่ไหนมันเป็นสภาวะที่ทนเองเราจะรู้สึกได้เองปฏิบัติไปปฏิบัติไปความอดทนมันเพิ่มมากขึ้นมีกำลังมันก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นมาเองก็พยายามพิจารณากายมากๆกำหนดนึกรู้ไว้ครั้งนี้ก็เข้าตัววิธีที่4แล้วของกายานุปัสสนาพิจารณากายวิธีที่1รู้อิริยาบถวิธีที่2มารู้ลมหายใจวิธีที่3มารู้อาการ32แล้วก็ย่อมาแค่5อย่างเอากายภายนอกมารู้ก่อนเป็นปัญจกกรรมฐานกรรมฐาน5วิธีที่4ก็มารู้อิริยาบถย่อยที่เราขยับเคลื่อนเปลี่ยนอิริยาบถต่อไปวิธีที่5วิธีที่5ก็ใช้มารู้เกี่ยวกับเรื่องของธาตุทั้ง4สภาวะกายเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุ4ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆก็เป็นธาตุลมเย็นร้อนอ่อนแข็งเย็นเป็นลมร้อนเป็นไฟอ่อนเป็นน้ำแข็งเป็นดินเราก็จะพอสัมผัสอาการได้ยามใดที่เราสึกว่านั่งๆแล้วมันร้อนแสดงว่าธาตุไหวกำเริบมาแสดงผลให้เห็นถ้านั่งๆแล้วเย็นสบายมันก็มีลมตีก็เป็นธาตุลมถ้านั่งแล้วรู้สึกเย็นแต่มีการไหลเวียนกันอยู่ก็เป็นธาตุน้ำนั่งอยู่แข็งๆทื่อๆก็เป็นธาตุดินนี่เราก็พิจารณาเห็นได้นั่งอยู่ก็นึกรู้ไปแต่ตัวนี้จะละเอียดหน่อยเราก็ใช้วิธีต้นๆนั่นแหละก็สามารถทำให้สงบได้แล้วแล้วก็พิจารณาความจริงได้เมื่อเดินทางมันได้เรื่อยๆแต่ถ้าทำทุกวิธีแล้วก็ยังไม่สงบก็ต้องใช้วิธีสุดท้ายวิธีที่6ตัวนี้เขาเรียกว่าไม้ตายแต่ตามชื่อต้องเรียกว่านวตินวติกาบัพพะบทที่ว่าด้วยประชาทั้ง9ก็เหมือนลักษณะของซากศพที่ตายไปแล้ว9อย่างแต่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านสอนให้ลองวิธีการชำระกายเราออกลอกมันออกก็กำหนดดูกายเรานึกรู้ตั้งแต่ศีรษะไปเท้าแล้วก็กำหนดมีดขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วก็ผ่าเลยลอกหนังก็ผ่าหนังไปตั้งแต่ศีรษะลงมาเลยผ่ามันออกมาเลาะเป็นทางออกมาแล้วก็ลอกมันออกมาตั้งแต่ศีรษะลอกผ่านมาทางใบหน้าลงมาลอกออกจากแขนลอกไปทางลำตัวลงมาดึงไปด้านล่างไปออกตรงปลายเท้าหนังเรานี่ไม่หนาหรอกบางๆลอกออกมาแล้วก็เหลือประมาณกับปั้นเดียวแล้วก็ไปวางข้างหน้าเราหนึ่งกองพอหนังออกไปแล้วก็พิจารณารูปที่อยู่ปัจจุบันก็เห็นเนื้อถ้าเป็นกล้ามเนื้อมาอยู่เต็มไปหมดก็ไปมีน้ำเลือดน้ำเหลืองชะโลมอยู่ทั่วหล่อเลี้ยงอยู่สีแดง แล้วก็มีดอันเดิมก็ชำแหละเนื้อเลยก็ชำแหละเนื้อออกไปตั้งแต่ที่หน้าไปลงไปตามลำคอลำแขนที่ต้นแขนก็เยอะๆหน่อยปลายก็มีน้อยลงไปที่หน้าอกก็เยอะหน่อยก็ไล่ชำแหละเรื่อยไปเหมือนเราชำแหละเป็ดชำแหละไก่ชำแหละเอาแต่เนื้อออกก็ไปกองไว้ข้างหน้าอีกกองหนึ่งแล้วก็พิจารณากายปัจจุบัน
ปัจจุบันก็เหลือแต่โครงร่างโครงกระดูกข้างในก็มีตับไตไส้ปอดอยู่แล้วก็ตัดดึงตรงหลอดลมตรงคอเลยนะเราเคยดึงซุปข้างในไก่ข้างในเป็ดมาเนี่ยดึงจากคอมันก็ดึงมาได้ทั้งพวงเลยแล้วก็ดึงมันออกมาเลยมันก็ออกมาหมดทั้งพวงตับไตไส้ปอดลำไส้ออกมาเลยก็มากองไว้ข้างหน้าอีกหนึ่งกองอันนี้ก็พิจารณากายตอนนี้ข้างหน้าเราก็มีหนังหนึ่งกองเนื้อหนึ่งกองตับไตไส้ปอดอีกหนึ่งกองแล้วเราก็พิจารณากายปัจจุบันก็เหลือแต่โครงร่างของกระดูกอย่างเดียวก็พิจารณาโครงกระดูกก็จะศีรษะกระดูกกระโหลกศีรษะเป็นยังไงตอนนี้เนื้อออกหมดแล้วหนังไปแล้วตาก็โบไม่มีแล้วจมูกก็ไม่มีดังก็มีแต่เป็นร่องๆนี่เฉยตรงนั้นส่วนฟันก็เห็นฟันเป็นซี่ๆติดอยู่กับกระดูกส่วนฟันล่างก็กลายเป็นว่าติดเป็นตากันไกลห้อยอยู่ในเวลาเราเคี้ยวข้าวนี่อาการไกลมันขยับขึ้นเราคิดว่าเราเคี้ยวนี่ขยับเอาฟันบนลงไปจริงๆขากรรไกรนี่มันงับขึ้นมาก็ลงไปที่กระดูกคอเป็นข้อลงไปต่อไปถึงกระดูกไหปลาบอกไปเป็นปีกสองข้างก็ต่อจากกระดูกไหปลาก็เป็นแขนท่อนบนกระดูกแขนท่อนบนก็มีท่อนเดียวใหญ่หน่อยแล้วแขนท่อนล่างก็จะมีสองซี่ก็เล็กลงหน่อยก็ต่อที่ข้อมือกระดูกมือก็เป็นข้อทั้ง5นิ้วแล้วก็กลับมาที่กระดูกไหปลาต่อจากไหปลาลงไปก็จะเป็นลักษณะมันเป็นกระดูกด้านหลังต่อจากคอลงไปยาวลงไปเรื่อยเลยไปจนถึงก้นเลยเป็นข้อลงไปแล้วก็ข้างหลังของกระดูกด้านหลังด้านบนก็จะมีกระดูกซี่โครงเกาะติดจากข้างหลังมาแล้วก็อ้อมมาข้างหน้ามาเจอกันข้างหน้าเป็นที่ที่จนไปถึงกระดูกถึงกรานจะเป็นอันนี้จะเป็นซี่ใหญ่หน่อยกระดูกตรงกลางก็จะเหมือนกระทะแล้วก็ต่อกระดูกโครงกรานก็จะมีแล้วมีกระดูกขาท่อนบนอันนี้จะก็ใหญ่ที่สุดถัดไปก็จะต่อเป็นกระดูกขาด้านล่างต่อเชื่อมด้วยกระดูกลูกสะบ้าตรงหัวเข่าก็ลงไปถึงตาตุ่มไปจนถึงเท้ากระดูกเท้าก็เป็นซี่เป็นข้อเหมือนกันแล้วก็พี่นายเห็นโครงร่างของกระดูกแล้วก็ดึงมันออกมาเลยหยิบกระโหลกที่สะเอาไปวางดึงแขนดึงลำตัวลงไปวางดึงขาดึงทั้งหมดก็ลงไปวางก็ไปกองไว้ที่ข้างหน้าอีกหนึ่งกองข้างหน้าเราก็มี4กองตอนนี้นะมีหนัง1กองเนื้อ1กองมีตับไตไส้ปอดอีก1กองแล้วก็โครงร่างโครงกระดูกอีก1กองแล้วก็นั่งพิจารณาดูว่า1วันผ่านไปเป็นยังไงมันไม่มีธาตุไฟไม่มีธาตุลมละมีแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำหมักกันก็เกิดแก๊สเกิดเป็นชีวภาพเกิดเหม็นขึ้นมาแล้วตรงกลิ่นคล้าคลุ้งไปหมดวันที่2วันที่3ก็จะเริ่มมีหนอนมาชอนใจแล้วหนอนก็ออกมากินเป็นที่อร่อยมีน้ำก็จะแยกไปแยกออกจากธาตุดินปัจจุบันเราเห็นกันแล้วก็เอามารวมกองกันใหม่กรอบมารวมกองกันเป็นกองเดียวแล้วก็กำหนดไฟขึ้นมาเผาเลยก็เผาจุดไฟพลึบก็ลุกขึ้นมาก็เผาไปก็ไหม้ไปเรื่อยไปในที่สุดเราเหลือแค่ขี้เถ้ากองเดียวหมดแล้วนี่ตัวเราเหลือแค่นั้นพอลมพัดมาปิ้วขี้เถ้าก็จะกระจายก็เหลือแต่ความว่างเปล่ามาถึงตรงนี้ก็กำหนดรู้ความว่างดูกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงถ้านึกได้นึกไม่ได้ก็ปล่อยสังเกตเฉยๆอยู่ตรงนั้นก็ได้ก็เข้าไปสู่ความสงบอีกบางท่านก็อาจจะเอากลับมาต่อกันใหม่ก็ได้ก็ยกหยิบเอากระดูกขากระดูกเท้าก็มาต่อกันขึ้นมาขาด้านล่างก็มาต่อกับด้านบนเข้ามาสู่กระดูกเชิงกรานแล้วก็ต่อเชื่อมด้วยกระดูกสันหลังเป็นข้อขึ้นมาต่อกระดูกสันหลังก็เป็นกระดูกคอก็ไปถึงกระดูกกระโหลกศีรษะสวมลงไปแล้วก็จับแขนมาใส่ตรงกระดูกไหปลาทั้งสองข้างแล้วก็เป็นของร่างของกระดูกกลับมาอย่างเก่าอีก
แล้วก็เอาตับไตไส้พองก็ยัดใส่เข้าไปใหม่เนื้อก้อนเนื้อเข้าไปปะเข้าไปแล้วก็เอาหนังมาหุ้มเมื่อก็เราสวมชุดหมีเลยใส่เข้าไปปึ๊บก็กลายเป็นเราอีกนี่มันก็สมมติขึ้นมาเท่านั้นเองในสภาพความเป็นจริงมันก็มีแค่นี้เราก็นั่งพิจารณาตรงนี้ก็จะเห็นสภาพความเป็นจริงได้จากที่เราถอดออกไปเอาเข้ามาแล้วเราจริงๆมันอยู่ตรงไหนเราก็จะเห็นความไม่แน่นอนไม่เที่ยงแปรปรวนของสภาวะทั่วไปความที่เป็นแค่เพียงสักแต่ว่าเป็นธาตุจริงๆเป็นตรงนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นมาได้แล้วจิตก็จะสงบด้วยเหมือนกันเราก็ใช้พิจารณาของกายของท่านพยายามประคองจิตรู้ให้มากๆนั่งมาถึงตรงนี้บางทีก็อาจจะเกิดถ้ามันเกิดปิติมันเบามันก็ยังรู้สึกอยู่แต่บางท่านก็อาจจะเกิดเวทนาเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็จะเกิดปวดเมื่อยขึ้นมาอีกก็กำหนดรู้กายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่ใจทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตดูที่ลมต่อไปถ้าเราทนไม่ได้ก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะตอนนี้ถ้าเปลี่ยนพยายามช้าๆกำหนดรู้ตรงนี้เราจะเห็นแต่ถ้าเราทนได้เราก็ปล่อยเราก็นั่งดูลมเราต่อไปขณะที่มันเกิดเวทนาเนี่ยจิตมันเกิดขึ้น2อย่าง1คืออยากจะให้มันหายไป2ก็คือไม่อยากให้มันเป็นนี่คือสมุทัยงั้นเราก็ละไอ้ความอยากตรงนี้ซะออกจากจุดนั้นแล้วก็มาดูลมหายใจนะก็ท่านบอกสมุทัยละคนนี้เสียก็ละแล้วก็มาดูลมหายใจจิตก็มาตั้งมั่นอยู่ที่ลมด้วยอำนาจความบีบคั้นของเวทนานี่แหละทำให้จิตหาที่พึ่งงั้นเมื่อหาที่พึ่งตอนนี้ไม่รู้จะพึ่งอะไรเรามาดูลมอยู่ก็เท่ากับพึ่งลมหายใจก็เลยมารู้ว่าคนเราจะตายหรือจะอยู่ก็อยู่ที่ลมหายใจนี่เองงั้นมาพอพึ่งลมหายใจสังเกตปุ๊บจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาก็อาจจะเห็นลมหายใจตอนนี้ก็ได้เมื่อที่เห็นลมเลยตอนนี้เห็นลมเป็นสายเลยเมื่อเราหายใจในหน้าหนาวกับเหมือนกับหมอกออกมาอย่างนั้นก็มีแต่บางทีแค่ชัดด้วยความรู้สึกว่าลมเข้าลมออกชัดเจนมากจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นแหละเอทีนี้เวทนาที่บีบคั้นก็ไม่มีอิทธิพลกับเราแล้วยังอยู่ไหมยังอยู่แต่ไม่มีอิทธิพลกับเราเพราะเราไม่ใส่ใจเราละมันไปแล้วก็มาดูที่ตั้งมั่นอยู่ที่ลมเรื่อยไปดูไปดูมาอยู่มันอาจจะเกิดอยู่ก็เกิดดับไปเฉยๆก็มีหรือบางทีมันบีบคั้นมากๆติดเราก็อยู่ที่ลมก็อยู่แต่จิตมันก็รู้สึกตรงนั้นว่าบีบคั้นทำท่าว่าจะเปลี่ยนแต่ใจก็อาจจะนึกฮึดสู้ขึ้นมาแล้วมีกำลังตายเป็นตายมันจะตายไงให้มันรู้ไปมันปวดตายก็ให้มันรู้ไปยอมแล้วเมื่อคิดแค่นี้จิตมันปล่อยวางกายชั่วขณะก็ปล่อยวางแค่นั้นแหละเกิดอาการข้ามอารมณ์ไปทุกข์ที่เป็นอยู่ก็ดับไปเองโดยธรรมชาติเมื่อตรงนี้ดับไปมันก็จะเกิดเบาตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาเย็นเบาสบายขึ้นมาจนถึงศีรษะเลยกายเบาจิตเบาก็รู้สึกเบาสบายขึ้นมาแล้วนี่คือทุกข์ดับไปตามธรรมชาติเป็นนิโรธตัวที่สองนิโรธขั้นที่สองนี่ดับโดยธรรมชาติจะดับไปเองเมื่อทุกข์ดับไปตรงนี้เราจะสังเกตความสุขที่มากขึ้นกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถนี่ปัญญาเราก็เกิดขึ้นพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนี่เห็นการดับของทุกข์ไปแล้วนะเราประกอบกันไปพร้อมทุกข์เกิดขึ้นกำหนดรู้ด้วยปัญญาสมุทัยความอยากและไม่อยากเกิดขึ้นก็ละมันไปเปลี่ยนประเด็นมันไปทางอื่นเนี่ยก็ไม่ไปใส่ใจตัวนั้นนะเข้าก็เกิดการดับโดยข้ามอารมณ์ไปดับไปโดยธรรมชาติงั้นท่านยาคนยักษ์ก็ลำพึงในใจอยู่ยังไม่ได้เปล่งวาจาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์นั้นมันทุกข์ดับไปก็เกิดสุขขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้สุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงแล้วก็สังเกตจิตไว้ใจตั้งระยะหนึ่งมันก็จะดับไปเช่นเดียวกันก็จะดับไปหมดไม่ว่าสุขหรือทุกข์เกิดแล้วก็ต้องดับแน่นอนเราก็จะรู้ความจริงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็นั่งต่อไปขณะนั่งสังเกตเรื่อยไปลมหายใจก็เบาสบายเหมือนจะว่างๆเหมือนใกล้จะสงบอยู่แล้วจะหยุดคิดอยู่คิดก็นิดๆหน่อยๆกำลังจะหยุดคิดอยู่อยู่ๆเกิดคิดอะไรขึ้นมาไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยหลายปีผ่านมาแล้วเป็น10 ปีก็มีเกิดคิดขึ้นมาให้เรารู้เป็นเรื่องเป็นราวเลย
ตอนนี้เราอาจจะเกิดรำคาญเพราะคิดว่าจะทำสงบแต่ทำไมมาคิดทำไมตอนนี้เราก็ไม่ต้องรำคาญทำจิตถอยหลังมานิดนึงแล้วก็กำหนดรู้เลยอ้าวคิดไปแล้วเราจะดูแล้วก็ตั้งดูรู้จิตคิดไปจิตคิดขึ้นตั้งอยู่เรากำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปมันก็ดับดับหรือไม่ดับก็ปล่อยในขั้นต้นมันยังไม่ดับทีเดียวหรอกเราก็ปล่อยทิ้งไปก่อนก็คิดขึ้นมาอีกเรากำหนดรู้ก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ไม่ว่าไปเรื่อยเราก็จะเห็นความคิดชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าอ๋อนี่คิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปนี่คิดไม่ดีนี่ไปว่าคนอื่นก็รู้แล้วก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปไม่วิจารณ์เดี๋ยวคิดอดีตเนี่ยก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปเดี๋ยวก็คิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปเราก็จะเห็นการเกิดดับของจิตตรงนี้เองจิตคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปนี่จะเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานารู้จิตเห็นจิตตรงนี้เองนี่ต้นคิดของจิตแล้วเราก็ตัดตอนแต่ต้นคิดก็ไม่เกิดการปรุงแต่งรู้เกิดดับตอนนี้จิตจะนิ่งแล้วจิตที่ไปรู้จิตเนี่ยจิตดูที่รู้เนี่ยมันจะนิ่งอยู่กับที่ที่เราถอยหลังมาแล้วเราสังเกตดูด้วยตั้งดูอย่างนี้แหละนี่แหละจะเริ่มตรงนี้นิ่งถ้าไม่นิ่งจะเห็นการเกิดดับของการคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงจะมานิ่งมาว่างในช่วงนี้ดูไปดูไปมันก็ต่อเนื่องต่อเนื่องเห็นจิตคิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อเนื่องไปเรื่อยจนสักระยะหนึ่งก็จะเกิดอาการสว่างวาบขึ้นมาจิตก็จะเบากายก็จะเบามันจะเหาะจะลอยตอนนี้เหมือนกันนี่คือการดับทุกข์ขั้นสุดท้ายดับที่จิตนะจิตจะดับไปที่ท่านบอกว่านิโรธควรทำให้แจ้งให้สว่างถ้าถึงขั้นนี้ดูไปดูไปจนต่อเนื่องแล้วมันดับมันสว่างขึ้นมาเองนะเป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดนั่นทำให้เราเข้าถึงแล้วว่าตอนนี้ท่านอัญญาคนยักษ์ก็อุทานออกมาเลยว่าอ๋อยังกินจิตสมุทยาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่ว่ากายหรือว่าจิตไม่ว่ารูปหรือว่านามมันก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาทั้งหมดทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเกิดเท่าไหร่ดับเท่านั้นเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นหมดฉะนั้นเราควรยึดมั่นถือมั่นอะไรไหมก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่มีอะไรยึดได้เลยกายก็ยึดไม่ได้จิตก็ยึดไม่ได้ในที่สุดเราก็ทำให้จิตเนี่ยมีการพัฒนามีปัญญาเกิดขึ้นปัญญานี้ก็รู้ขึ้นมาความตั้งมั่นของจิตก็เกิดขึ้นก็จะตั้งมั่นตั้งแต่เรื่องอารมณ์ตั้งมั่นที่กายตั้งมั่นที่ใจนี่คือสมาธิที่จะตั้งมั่นเรื่อยไปเป็นอัปปนาสมาธินี่ก็ทั้งวันไม่ต้องคิดอะไรก็มีก็ค่อยๆพัฒนาทำไปเป็นประจำสม่ำเสมอวันละเล็กละน้อยต้องทำประจำเท่านั้นเองมากผลก็จะเกิดขึ้นแก่เราได้ไม่ใช่ว่าตั้งใจอยากจะทำก็ทำเยอะบอกขี้เกียจก็ไม่ทำปล่อยมันอันนี้ก็จะมาต่อยากการปฏิบัติเหมือนกับการพายเรือถวนน้ำเราพายไปเนี่ยมันก็พายไม่ง่ายหรอกแต่เราก็พายไปเพราะจุดมุ่งหมายเรานี่กลุ่มสมบัติกลุ่มทราบเราอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็จะมีความเพียรที่จะพายไปแต่ถ้าเราหยุดปุ๊บมันก็จะลอยลอยหลังไปอีกแล้วงั้นเราก็ต้องทำไงที่จะประคองให้อยู่งั้นในชีวิตประจำวันทุกวันก็ควรจะกำหนดรู้สติฝึกสติเจริญสติเรื่อยไปเป็นการรักษาตัวตั้งมั่นไว้คือสมาธิถ้าเกิดแล้วเนี่ยตัวรักษาสมาธิคือสตินี่เองก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการที่เราขอกรรมฐานนั่นแหละงั้นพอมันตั้งมั่นได้ต่อเนื่องแล้วเนี่ยการที่จะถอยหลังไปก็น้อยลงอย่างน้อยก็ประคองอยู่กับที่แล้วเราก็ค่อยๆผ่ายไปวันละเล็กละน้อยเรื่อยๆไปก็จะถึงจุดมุ่งหมายได้แน่นอนถ้าไม่ละความพยายามเพราะนั้นความพยายามเท่านั้นที่จะทำให้เราสำเร็จได้พระองค์จึงตรัสว่าวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรพยายามความขยันนี่เองถ้าขี้เกียจก็คงไม่ใช่ดังนั้นอริยบุคคลจะไม่อยู่กับคนขี้เกียจแน่นอนแล้วขยันก็ไม่ต้องถึงกับมากมายเพียงสม่ำเสมอเป็นประจำเท่านั้นเองทำให้เหมือนกับเราต้องรับประทานข้าวเป็นประจำนั่นก็จะเกิดผลขึ้นมาได้ตามความจริงนี่เราก็ถึงขั้นจิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานต่อไปก็จะเกิดบางทีก็เกิดธรรมะขึ้นมาก็มี
บางทีตอนนี้เรารู้แล้วว่าความคิดเป็นนิวรณ์ความกั้นความสงบเมื่อนิวรณ์ดับก็เป็นความสงบหยุดคิดนี่ก็เป็นนิวรธรรมก็เป็นธรรมานุปัสสนาเหมือนกันและเมื่อปิติเกิดขึ้นก็เรียกว่าธรรมปิติปิติเกิดเป็นธรรมานุปัสสนาเช่นเดียวกันตรงนั้นเราก็ไม่ต้องไปสงสัยในเรื่องของอภิญญาก็เอาอัตถะเอาตัวที่เนื้อความว่าเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงตามความเป็นจริงนั่นแหละเราไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของที่เขาสมมติเรียกในปริยัตินั้นจะทำให้เราสับสนท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองบอกเลยว่าถ้าจะปฏิบัติแล้วก็ให้วางตำราซะก่อนแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจแล้วตามความเป็นจริงนั่งอยู่ตรงนี้มันหงุดหงิดก็รู้ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงนั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกรำคาญก็ให้รู้ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงนั่งแล้วรู้สึกโกรธอึดอัดขัดใจก็ให้รู้ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงนั่งแล้วมันสบายก็ให้มันรู้ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงก็ให้รู้แค่นี้รู้หมดรู้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปเราก็จะเข้าใจรู้แล้วก็ไม่ต่อไม่ปรุงไม่ต่อรู้แล้วก็ปล่อยเป็นที่สบายสบายก็จะเห็นเลยว่าจิตจะเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าจิตก็จะไม่เอียงเองตรงไหนจะไม่อคติเลยนี่แหละมัชฌิมาปฏิปทาตั้งใจกลางที่เราใช้เดินอยู่นี่แหละตั้งแต่นี้จะควบคุมด้วยสติยิ่งมากเท่าไหร่ปัญญาก็จะมาพัฒนามากเท่านั้นการควบคุมจิตก็จะมีได้ง่ายขึ้นถ้าสติอ่อนกำลังก็สู้จิตไม่ได้จิตก็คุมเราเราก็เป็นทาสอารมณ์ต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าสติมีกำลังแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปัญญานี่แหละถ้าเรามีมันก็จะไม่ใช่อารมณ์แล้วปัญญาคือแสงสว่างของโลกในที่สุดแล้วปัญญานี่แหละจะทำให้เราเห็นทะลุโปร่งทั่วไปหมดเลยเห็นแจ้งว่าจักหรือว่าจนกระทั่งเห็นแจ้งทุกอย่างได้ก็ต้องค่อยๆทำพัฒนาไปแต่ก็บนความพยายามที่ไม่ทิ้งเนี่ยก็เรียกว่าปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4ก็มีฉันทามีความพอใจที่จะกระทำพยายามกระทำเมื่อชอบใจพอใจที่จะกระทำมันก็มีความพยายามทำก็เป็นวิริยะเมื่อมีวิริยะแล้วก็ต้องเอาจิตใจฝักใฝ่เอาใจใส่ไม่ปล่อยปละละเลยไม่ขว้างทิ้งไม่ละเลยกับมันพยายามที่จะประคองจิตรู้เรื่อยไปเอาใจใส่พิจารณาสังเกตดูว่าอะไรเป็นยังไงสังเกตแต่เรานี่แหละไม่ไปสังเกตที่ไหนตัวตายแล้วของการปฏิบัติจบการปฏิบัติก็ใช้วิมังสาตรวจสอบไต่ตองพิจารณาอนุโลมปฏิโลมตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็จับปัจจุบันย้อนกลับขึ้นไปนี่มันก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นมาที่เรียกว่าภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาก็ใครทำด้วยวิธีนี้ต่อไปเป็นประจำท่านบอกว่าจะทำให้อายุยืนได้พระพุทธเจ้ารับรองไว้เลยว่าจะอยู่ได้เป็นถึงกับ กับนี่ก็120ปีพยายามประคองรู้ให้ได้ว่าเป็นยังไงอย่าปล่อยปะละเลยมันพยายามมีหลายวิธีวิธีไหนไม่ได้ก็หาวิธีต่อไปแต่ถ้าทำวิธีไหนได้แล้วก็เอาวิธีนั้นแหละตั้งจิตเอาอย่างนั้นเลยแสดงว่าถูกจริตแล้วแหละต่อไปแล้วก็ใช้วิธีนั้นทำเรื่อยไปแต่บางวันก็มีปัจจัยประกอบมันก็ไม่เหมือนกันบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีก็เป็นธรรมชาติเราก็แค่รู้ก็ไม่ว่าดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าก็แค่รู้อย่างเดียวเราเริ่มรู้จักเราก็จำได้ตอนนี้เราลงมือทำก็รู้จริงขึ้นมาแล้วความจริงเป็นอย่างไรกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรพอรู้จริงหนักเข้าอีกหน่อยมันก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่ารู้แจ้งขึ้นมาได้ก็จะแจ้งชัดเจนขึ้นมาประจักษ์ใจเวลาก็สมบูรณ์ในการนั่งเจริญสติ
ก่อนจะเริ่มนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆถอนจิตมาช้าๆบางท่านบางทีนั่งนั่งแล้วเกิดสมาธิพลุกๆไปก็มีนั่งปล่อยใจสบายๆสังเกตเฉยๆไม่ได้คิดอะไรปล่อยธรรมดาก็สังเกตรู้ไม่ปล่อยไปไหนปล่อยแต่ว่าสังเกตอยู่ที่กายเรื่อยไปอยู่ๆมันเกิดเข้าสมาธิแบบพลุกๆไปก็มีอดีตเคยทำไว้มันก็เข้ามาสู่สภาวะปุ๊บเข้าแบบนี้บางทีเข้าแล้วขยับตัวไม่ได้นะเคยมีเหมือนกันหลายท่านที่ขยับไม่ออกเลยขยับตัวไม่ได้รู้อยู่เนี่ยแต่จะออกไม่ได้ก็จะเกิดอาการกลัวขึ้นมาเห็นไหมตอนนี้ก็กลัวไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่ต้องกลัวทำใจสบายๆตอนนี้เราฝึกออกไว้แล้วที่เราฝึกไว้นี่แหละจะไปใช้ได้ตอนนั้น ถ้ามันจะเกิดจริงๆขึ้นมาเงินพอมันเกิดขยับไม่ได้เราก็กำหนดรู้ปล่อยใจธรรมดาก็โดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้รูปนั่งที่เรานั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็ค่อยๆกำหนดรู้กายหรือว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้กายตัวดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายนี่ยอดบุญเกิดขึ้นมาแล้วบุญเกิดตั้งแต่เราเจตนาจะกระทำก็เป็นบุญแล้วขณะกระทำก็เป็นบุญตลอดเส้นทางแต่เมื่อจิตเกิดความสงบเย็นสบายขึ้นมานี่ก็เรียกว่ายอดบุญเกิดขึ้นกับจิตแล้วบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโคได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ได้บุญสมาธิแม้เพียงช้ากระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองเพราะขนาดจิตของเราทุกท่านตอนนี้ก็เกิดเป็นยอดบุญว่ามากมายหลายขนาดจิตบางท่านก็ไม่ทราบเพราะมันหยุดคิดไปแล้วก็มีแต่บางท่านก็พอรู้สึกได้ก็ค่อยๆพัฒนาไปก็กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญไว้กว้างใหญ่ไพศาลก็ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้เคยล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบทุกศนนี้แล้วขอโหติกรรมซึ่งกันและกันผู ้ที่เป็นอย่างคุณมาดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้ภัยเสมอตอนนี้ยังขยับมือไม่ได้เพราะนั้นไม่ต้องพนมมือนะขยับไม่ได้นะธรรมจะสอนวิธีปึกออกไว้ถ้ามันเกิดขยับมือไม่ได้แบบนั้นเพราะนั้นเราทำใจเอาจิตเนี่ยส่งจิตที่มีกำลังนี่แหละจิตที่สงบตั้งมั่นเนี่ยมีกำลังส่งทุกภพภูมิเลยนั้นการให้อุทิศบุญเราไม่ต้องพนมมือก็ได้เราจะบอกว่าการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยสามารถอุทิศได้ตลอดเวลาที่จิตมันดีขึ้นมามีจิตที่สงบได้ก็อุทิศเลยปิติเกิดก็อุทิศได้เลยแล้วก็อุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่เราลงสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมมันมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ทองวางเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อถนอมกตบุญโญเป็นต้นแล้วก็ที่เป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ราชการที่10ในราชวงศ์จักรีพร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถและรัชกาลที่9พระบรมสาวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยของเราแสนร่มเย็นเป็นสุขจนถึงวันนี้ผู้ที่ไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงรับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณหรือผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่ไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณอมิรุกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คุณทานนาคาทาจตุโลกบาลพญาจุมบาลให้กับทั้งเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอภิปัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง3 11ภพภูมินี้ว่า3 11ภพภูมิก็มีอบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ภูมิ1ก็เป็น5สวรรค์ภูมิ6ชั้นก็เป็น11แล้วก็พรหมภูมิ20ภูมิก็แบ่งเป็นรูปภูมิ16กับอรูปภูมิ4ต
ทั้งหมด31ภพภูมิด้วยอำนาจของจิตที่สงบเป็นสมาธินี่แหละส่งถึงได้หมดเลยก็ส่งไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ได้เถิดสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้มันขยับไม่ได้แต่นี้เรากำหนดรู้กายไว้แล้วก็ใช้เวลากำหนดรู้จิตรู้ใจแล้วก็จะใช้เวลาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปก็ใช้เวลาอีกหลักระยะหนึ่งเพราะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาตอนนี้เราก็ลองมากำหนดรู้ที่มือเรากำหนดรู้ที่มือขวาก็ลองกระดิกนิ้วดูพอกระดิกได้ก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาก็มองตามไปทางที่หลับตานี่แหละอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายหวังความไหวกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกเข้ามาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมเป็นรูปดอกบัวตูมตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนาที่ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งได้เถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบกายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบันไม่ได้ขอใครเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันเมตตาใครว่าไม่น่าก็เปิดไปหน้า69หน้า69โอกาสอาจารย์ครับตาเพตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเวือนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็การปฏิบัติจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเป็นเรื่องก็ง่ายๆลองสังเกตดูพยายามทำความเข้าใจให้ชัดก่อนไม่ต้องรีบทำเรารู้ให้ชัดแล้วค่อยๆทำไปแต่ว่าเดินตามมรรคมีองค์8เนี่ยไม่ผิดหรอกไม่ต้องกลัวผิดพลาดอะไรแล้วอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรามีที่เนี่ยครูบาอาจารย์มีก็มาถามได้เดี๋ยวก็เวลานอกแป๊บส่วนมากจะกลัวไม่กล้าถามผมไม่กล้าถามก็ไปติดกันแล้วก็ทำให้เป็นปัญหาแล้วเราก็มันดีมันแก้ยากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยทำปฏิบัติไปแล้วมันต้องเกิด3อย่าง3ขั้นตอนอันที่1นิมิตต้องเกิดบางคนถ้าถามว่าเห็นไม่เห็นอะไรเลยแต่ได้ยินไหมเอเหมือนได้ยินเสียงว่าโหรีบ้างอะไรบ้างได้กลิ่นไหม
เอ๊ได้ไหมกลิ่นหอมดอกไม้ที่ไม่เคยมีในโลกมนุษย์นี้ได้รสชาติไหมทราบได้มันรสทิพย์มีสัมผัสไหมสัมผัสนุ่มนวลสัมผัสละเอียดอ่อนเหมือนสัมผัสทิพย์ล้วนแล้วแต่เป็นนิมิตทั้งหมดเลยเพราะนิมิตไม่ใช่เห็นอย่างเดียวนิมิตทางหูได้ยินได้ยินเสียงไกลๆได้ยินเสียงอะไรที่แบบแปลกเสียงมีคนมาพูดข้างๆหูก็มีนึกว่าเทวดาทั้งมีทั้งกลิ่นก็มีทั้งรสชาติก็มีทั้งสัมผัสกายก็มีมี5อย่างตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นให้ทำยังไงเริ่มต้นจากข้างนอกเนี่ยมันเริ่มจากอายตนะมันเป็นเหตุเมื่อตาเห็นรูปมันก็เกิดชอบไม่ชอบเราก็ทำใจว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าลูกผัวทำงั้นเฉยๆไว้ได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่านะมีอาหารดีไม่ดีก็ไม่โวย นั่งอยู่ตรงนี้มันเย็นหรือมันร้อนมันอ่อนหรือมันแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยทำจิตตรงนั้นได้คิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่านี่หยาบๆเริ่มต้นพอทำตรงนี้ได้จนเคยชินแล้วเดี๋ยวเวลานั่งไปแล้วปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันเกิดนิมิตเนี่ยเราก็จะทำอย่างนั้นได้เห็นก็ไม่ว่าเห็นสวรรค์ก็อ๋อสวรรค์ก็ไม่ว่าทำใจเฉยๆไม่ใช่ไปดีใจกับมันเดี๋ยวเป็นไปยึดงั้นเมื่อเราเห็นตรงนี้แล้วเราไปยึดเข้าไปว่าเป็นเราเห็นตรงนี้เกิดวิปัสสนูอุปกิเลสเรื่องของกายเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสถ้าเราไปยึดไว้มันก็วนอยู่แถวเนี้ยเคยเห็นมันก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นแหละก็จะเห็นอยู่เรื่อยไปเราก็สำคัญผิดว่าเราโอ้เราเก่งเราวิเศษแล้วเราเห็นเราได้ยินเสียงเทวดามาบอกทุกวันเลยก็จะเป็นตัวกูของกูที่ตัวใหญ่ขึ้นเพราะเราได้ใครได้กูได้เพราะนั้นปฏิบัติเพื่อการดับนั่นนิโรธตัวดับเพราะนั้นเมื่อเป็นตรงนี้ท่านบอกต้องละความเห็นความได้ยินพวกนี้ให้ได้ถ้าไม่งั้นปัญญาไม่เกิดเราก็บอกแล้วว่าที่เราฝึกมาแล้วเราก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าตรงนี้เข้าสู่ตัวนิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแสดงว่าเราเดินมาถูกทางแล้วแต่มันอยู่หน้ามือกับหลังมือถ้าเรากรรมเป็นกรรมเป็นวิปัสสนูแต่ถ้าเราปล่อยกรรมเป็นวิปัสสนาเมื่อเป็นวิปัสสนาเราเดินต่อไปได้เดินต่อไปเดินต่อไปปฏิบัติไปก็จะไปเห็นอีกตอนนี้ก็เกิดเป็นโอภาสแสงสว่างเกิดระยิบระยับมาข้างๆตาก็มีบางทีก็มีแสงพุ่งไปก็มีบางทีก็มีแสงพุ่งเข้ามาบางทีก็สว่างว่าจั่วขณะนี่ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งก็เรียกว่าเป็นโอภาสแสงสว่างถ้าเราไปเห็นตุ้มปุ๊บกรรมเป็นกรรมเลย เป็นกรรมเพราะฉะนั้นทำไงต้องปล่อยถ้าเรากรรมเอาไว้เป็นวิปัสสนูอุปกิเลสไปดูอุปกิเลส16เป็นเรื่องของจิตแหละตอนนี้มันแสงสว่างที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากจิตแต่นิมิตเกิดจากกายตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นแสงสว่างจะเกิดจากจิตจิตเริ่มสว่างเริ่มขัดเข้าไปถึงเพชรแล้วเพชรชักเริ่มมีแสงส่องแสงออกมาที่จิตเราดังนั้นมันจะเกิดตัวนี้แต่ถ้าเราไปยึดไว้เป็นกูสวมเบลอเลยตัวนี้กูได้แล้วกูสำเร็จ ใช่ไหมแต่ถ้าปล่อยล่ะเป็นวิปัสสนาเดินต่อไปได้แต่ถ้ากูแล้วก็มันอยู่ตรงนี้แหละวนตัวใหญ่อยู่ที่นี่แหละก็แก้ยากด้วยอันตรายเพราะนั้นต้องถามครูบาอาจารย์แล้วก็จะแก้ตรงนี้ได้ดังนั้นถ้าเราปล่อยปุ๊บแล้วเราต่อไปเราก็ไม่ว่าแสงก็ไม่ว่าเป็นแสงก็โอเคก็ไม่ว่าเราก็เดินต่อไปก็ปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยทีนี้ทำไปอยู่ๆอย่างที่บอกแล้วพอมันหยุดคิดปุ๊บอยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดนี่แหละธรรมะเกิดมันจะเริ่มเกิดเป็นธรรมะเกิดตรงนี้ขึ้นมาก่อนผุดเขาเรียกว่าผุดขึ้นมาก่อนเป็นคำนั่นนะเขาก็ผุดขึ้นมาเป็นประโยคนั่นนะเขาก็เกิดขึ้นมาเลยเป็นเรียกว่าน้ำมันเดือดแล้วไงตอนแรกๆก็มีควันก็มีผุดเร็วขึ้นตอนนี้ก็เดือดเลยก็เกิดญาณรู้ขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยงั้นญาณรู้จะรู้ตอนที่เราหยุดคิดไม่ได้คิดมันเกิดขึ้นมาเองงั้นถ้ายังคิดอยู่มันอยู่ในการปรุงแต่งของจิตปรุงกายปรุงวาจาปรุงใจเรียกว่ากายสังขารวจีสังขารมโนสังขารตัวนี้แหละที่ความคิดมันจะปรุงมาตลอดเราดูสังเกตตัวเราก็ได้ตื่นมาเราปรุงกายยังไงจะต้องปรับใจจะต้องไปล้างหน้าล้างตาจะต้องมาตกแต่งกายยังไงเวลาจะพูดอะไรเราต้องคิดที่จะพูดยังไงให้มันดีให้มันดูโอเคหรือจะต้องการได้อะไรต้องพูดแบบไหนเวลาจิตเราคิดอะไรเนี่ยเราปรุงแต่งจิตยังไง
สังเกตตรงนี้เราก็จะมองเห็นได้แต่มันก็ช่องทางละเอียดหน่อยต้องทำสงบมาในขั้นต้นแล้วพิจารณาตรงนี้ได้นะอันนี้ขั้นสุดท้ายที่เกิดก็คือเกิดเป็นญาณรู้ขึ้นมาแล้วพอเรารู้ขึ้นมาโอ้โหไปเปิดพระไตรปิฎกอุ้ยโหมันตรงเลยนะเนี่ยเรารู้ทะลุโป่งไปเลยพระไตรปิฎกรู้หมดเลยก็เราสำเร็จแล้วเป็นกูแล้วใช่ไหมเมื่อไหร่ที่เป็นเรามันเป็นกูตลอดนั่นแหละเราก็คิดว่าตรงนี้ก็กลายเป็นวิปัสสนาญาณยึดอีกเป็นกรรมแต่ถ้าปล่อยล่ะวิปัสสนาญาณสำเร็จสังเกตนะเพราะมันการสำเร็จมันอยู่ที่การปล่อยแล้วมันจะหมดตัวตนถ้ายึดไว้มันเป็นตัวตนมันเป็นตัวกูมันเป็นตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยยิ่งวิเศษเท่าไหร่มันยิ่งใหญ่เท่านั้นเจ้าตัดว่าเมื่อไหร่เมื่อเช้านี้ได้ฟังแล้วท่านว่าไงเพราะความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบเห็นไหมวิเศษมันจะอยากจะมีทุกคนฮะแต่มันไม่กลับกำเริบก็คือปล่อยแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วจึงเกิดอะไรขึ้นจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังมันแล้วในการก่อนว่านี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่ก็เรียกว่าเห็นอริยสัจแล้วให้เห็นตรงนี้ได้ก็ใกล้ใกล้อริยบุคคลเพราะนั้นโยมมาปฏิบัติเนี่ยแต่มันถึงบอกว่าผู้มีปัญญาตอนนั้นที่จะมาทำเพราะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติไปเป็นพระอรหันต์เลยนะไม่ธรรมดานะโยมภูมิใจในตัวเองเถอะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เดินไปอย่างนั้นแหละแต่เราอาจจะมองโอ้โหมันไกลมันงดอย่าไปคิดอย่างนั้นกิเลสมันอ้วนอะไรไม่ได้ไม่น่าจะได้โอ้โหมันวาสนาแล้วมันน้อยมันอีกไกลเหลือเกินนี่กิเลสอ้วนหมดเลยเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่มนุษย์นี่ในโลกมนุษย์ทั้งหมดมนุษย์ทำทั้งนั้นแหละมีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้จะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองเพราะนั้นจะมายากแท้แต่ไม่เคยทำแต่ถ้าทำแล้วมันก็ไม่ยากทำในที่สุดจะเห็นว่าทุกอย่างก็ธรรมดาเป็นธรรมชาติก็ไม่มีอะไรเนาะมันเป็นธรรมดาของมันนะถ้าถึงธรรมดาเมื่อไหร่ถือว่าใช่แล้วนั่นแหละปกติเป็นมนุษย์สมบัติที่เป็นปกติไม่เบียดเบียนเลยมนุษย์จะไม่เบียดเบียนกันหรอกจิตใจจะไม่ไปประทุษร้ายเบียดเบียนใครมนุษย์เป็นคนแบบนั้นจึงว่าชื่อไปว่าเป็นผู้ประเสริฐไงมนุษย์จะประเสริฐได้ก็ต้องฝึกตนมาดีแล้วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ในสังคมที่เป็นไปมันก็เลยประกอบกันมานั้นผู้ที่เข้ามาถึงตรงนี้มาฝึกฝนมาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติแล้วเราจะเข้าใจค่อยๆพัฒนาการเข้าใจเพียงแต่ว่าอย่าไปฟังใครอย่าไปเขาว่าอย่าไปคิดว่าอย่าไปน่าจะมันเป็นผีเราก็มีผีอยู่ในใจอยู่เนี่ยไอ้ผีคิดว่าน่าจะไอ้ผีเขาว่าใช่ไหมมันไม่เป็นความจริงในฝันไม่เป็นจริงก็เราก็ไปพิสูจน์ให้เห็นที่เป็นไงจริงๆมันเป็นอะไรเราจะรู้ความจริงเพราะนั้นเลยรู้ข่าวอะไรหรือรู้เรื่องราวอะไรเนี่ยอยากจะบอกไว้ว่าอย่าเพิ่งเชื่อทีเดียวมันมีอยู่3เรื่องทั้งหมดเลย1อยู่ในทางของเราเราพอใจ2มันอยู่ในทางของเขา3อยู่ในความจริงเพราะนั้นมันจะมีอยู่แค่นี้เราก็จะต้องอย่าฟังความข้างเดียวฟังอะไรเราก็ต้องฟังแล้วคิดพิจารณานี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นโลกของพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เรามีปัญญาไม่ให้ใช้อารมณ์ถ้ามีปัญญาแล้วอารมณ์มันจะไม่เกิดหรอกแต่ถ้าใช้อารมณ์บ่อยๆปัญญาก็ไม่เกิดตันสมองเลยเขาถึงได้บอกว่าโกรธมันโง่โมโหก็เป็นบ้าไปเลยใช่ไหมถ้าเราละตัวนี้ได้สมองดีก็เป็นคนฉลาดมีสติไงสติแปลว่าฉลาดสติเป็นมหากุศลจิตกุศลแปลว่าฉลาดมหากุศลนี่อะไรมหาฉลาดไม่ฉลาดธรรมดานะโยมเนาะไปเลยไปด้วยกันไปพร้อมกันก็ได้จบแล้วสุดท้าย ก็จบไปเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์มาต่อสุดท้ายแล้วก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสนียดจันไรวิวัชยเยสัพพทานังสัพพลาภังพวันตุเมรักกันตุสุรักกันตุโชคดีเจริญพรดีแล้วสาธุถูกแล้วสาธุรับแล้ว3ไม่ใช่เหรอดีครั้งเดียวครั้งที่1ดีแล้วใช่ไหมสาธุแปลว่าดีแล้วครั้งที่2ถูกแล้ว
ครั้งที่สามพระรับแล้วเมื่อเช้าบอกเขาว่าไงสวดสัมปจักเทวดาจันเทวดาภูมิเทวดาเขาทำไงยังเสียงให้บรรลือลั่นนี่เราไม่เห็นบรรลือลั่นเลยสาธุนี่แหละไปถึงนู่นเลยลือลั่นถึงจาตุมเลยใช่ไหมจาตุมก็ลือลั่นไปถึงนู่นน่ะดาวดึงส์เห็นไหมเราต้องเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความคิดใหม่นะต้องไม่อายกับความดีสาธุให้มันดังเลยมาชัยโยดังๆได้หรือว่าแต่ที่ไม่ดีจะไม่ทำดังได้เวลาด่ากันเสียงดังเลยโยมว่าไหมแปลกนะเราไม่อายในความไม่ดีอะแต่เรากลับอายในความดีอ้าวมาไง